ถัดจากภาพการสร้างบรรทัดฐานใหม่เพื่อเป็นตัวอย่างในการแสดงสปิริตทางการเมืองด้วยการประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีของสี่รัฐมนตรีสนธิรัตน์อุตมะสุวิทย์และกอบศักดิ์เมื่อวานหลังก็ชัดเจนว่าถัดไปจากวันนี้ไปจนถึงวันที่4-8กุมภาพันธ์พรรคพลังประชารัฐน่าจะเสนอบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ที่เพิ่งประกาศยืนยันว่ากำลังชั่งใจหากจะไปต่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีบัญชีรายชื่อที่เสนอโดยพรรคการเมืองเท่านั้นปิดประตูตายนายกรัฐมนตรีคนนอกที่จะถูกเสนอหลังความไม่ลงตัวในการหานายกรัฐมนตรีแถมยืนยันอย่างมั่นใจจะไม่ลาออกถอดหมวกนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มไม่ใช่รัฐบาลรักษาการและไม่ถอดหมวกของหัวหน้าคสช.ที่ก็มีดาบมาตรา44ซึ่งมีอำนาจออกกฎหมายมาแก้ไขกฎหมายปกติและแถมคสช.ก็กำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาการสรรหาสว.250ที่ส่งมาจากกกต.เป็นพลเอกประยุทธ์ที่หากย้อนความกลับไปแบบเจาะเวลาหาอดีตห่วง4ปีกว่าที่ผ่านมานับแต่เข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตร22พฤษภาคม2557เกิดเป็นรัฐบาลคสช.จนถึงวันนี้จะพบว่าได้ยืนยันและย้ำเสมอว่าจะไม่ลาออกไม่ว่าจะอยู่ในสภาพการไหนหรือสถานการณ์ใดตั้งแต่ครั้งการประชามติร่างรัฐธรรมนูญและครั้งที่ประกาศสนใจเล่นการเมืองที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้ลาออกลงมาเป็นผู้เล่นแม้คนนี้ที่4รัฐมนตรีแสดงสปิริตลาออกเพื่อสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองทั้งที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ระบุไว้นายกลุงตู่ก็ยังไม่รับมุกยังคงยืนยันว่าจะไม่ลาออกทั้งจากนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ให้ออกและอ้างว่าหากลาออกไปก็ไม่มีใครดูแลงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ต้องการความสงบเรียบร้อยตลอดเดือนพฤษภาคมรวมถึงจังหวะเวลาที่ปีนี้ไทยต้องเป็นเจ้าภาพประชุมอาเซียนที่ไม่ควรลืมว่าก่อนหน้านี้ในทุกครั้งที่มีเสียงเรียกร้องให้นายกลุงตู่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อลงมาเป็นผู้เล่นเต็มตัวหลังระยะหลังประกาศว่าสนใจการเมืองและเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วพร้อมกับภาพการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านแบบนักการเมืองที่มีมวลชนมาต้อนรับมีการผูกผ้าขาวม้าคาดพุงจนทะลุถึงอกในห้วงที่สัญญาณปีกลองการเลือกตั้งดังขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้าพลเอกประยุทธ์แสดงท่าทีไม่คลิกกับนักการเมืองแถมย้ำว่าตัวเองเป็นทหารมาตลอดจะปรากฏรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายวิษณุเครืองามออกมาชี้แจงทางอธิบายแทนหลายครั้งว่านายกลุงตู่ไม่จำเป็นต้องลาออกมาเป็นผู้เล่นโดยยังสามารถเป็นได้ทั้งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ที่มีอำนาจเต็มทั้ง2บทบาทเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนห้ามไว้แถมยังเขียนให้ยังคงต้องไปต่อจนมีการเลือกตั้งและมีการตั้งรัฐบาลมีครม.ใหม่มาแตะมือแม้จะมีเสียงเรียกร้องจากบรรดาพรรคการเมืองหรือผู้เล่นมาถึงกรรมการอย่างนายกลุงตู่ให้แสดงความแฝงที่จะไปต่อโดยวิถีทางเป็นนายกในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐด้วยการลาออกและลงมาเป็นผู้เล่นแบบเต็มตัวแต่พลเอกประยุทธ์ก็ยังคงเสียงดังฟังชัดว่าไม่ลาออกเพราะกฎหมายไม่ให้ออกและยังคงมีงานสำคัญที่ต้องทำอยู่จะว่าไปสิ่งที่พลเอกประยุทธ์อ้างว่ากฎหมายไม่ให้ลาออกก็ดูจะเป็นเช่นนั้นโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้เขียนรับรองสถานะของรัฐบาลและคงไว้ซึ่งอำนาจของคสช.เอาไว้อย่างน้อย2มาตราคือมาตรา264รับรองสถานะของคณะรัฐมนตรีว่ามีอำนาจเต็มไม่ใช่ครม.รักษาการฉะนั้นรัฐบาลคสช.ของพลเอกประยุทธ์ยังสามารถโยกย้ายข้าราชการและตั้งงบประมาณผูกพันได้ต่อไปไม่ติดเงื่อนไขรัฐบาลรักษาการเหมือนรัฐบาลจากการเลือกตั้งที่ถูกห้ามโยกย้ายข้าราชการและห้ามใช้งบก้อนใหญ่ที่มีผลผูกพันถึงรัฐบาลชุดต่อไปขณะที่มาตรา265บัญญัติให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่ก็หมายรวมถึงหัวหน้าคสช.คือพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญจะเข้ารับหน้าที่จากบทบัญญัติมาตรานี้ทำให้คสช.โดยพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงสามารถออกประกาศคำสั่งต่างๆได้ต่อไปรวมไปถึงอำนาจตามมาตรา44ของหัวหน้าคสช.ด้วยและอำนาจนี้จะมีไปจนถึงคณะรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งเข้ารับหน้าที่เลยทีเดียว
ถึงขนาดว่าแม้หลังเลือกตั้งจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วแต่ยังไม่มีครม.หรือครม.ใหม่ยังไม่เข้ารับหน้าที่พลเอกประยุทธ์ก็ยังมีอำนาจใช้ม.44ได้ตลอดเวลาดังนั้นอย่าได้แปลกใจว่าพลันที่มีความชัดตั้งแต่เสียงเปลยว่าสนใจการเมืองจนถึงผมอยากเป็นนักการเมืองจนมาถึงว่าจะไปต่อโดยเป็นนายกแบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองทำไมเสียงเรียกร้องให้นายกลุงตู่แสดงสปิริตลาออกของบรรดาพรรคการเมืองจึงดังกระหึ่มเพราะเอาเข้าจริงในทางการได้เปรียบเสียเปรียบไปจนถึงการเอาเปรียบทางการเมืองอาจไม่ใช่เพียงเรื่องข้อกฎหมายที่กะเกณฑ์ไว้แต่เพราะการอยู่ในตำแหน่งต่อไปของนายกรัฐมนตรีและการใช้อำนาจในฐานะหัวหน้าคสช.ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนั้นไม่มีหลักประกันว่าถึงเวลารมรันพันตูได้เสียจะเกิดอะไรขึ้นและไม่มีหลักประกันว่าบรรดาองคาพยพต่างๆในฟังก์ชันอำนาจรัฐที่ยังอยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.จะไม่หันซ้ายขวาตามดังนั้นการจะลาออกเพื่อหยุดการใช้อำนาจตามเสียงเรียกร้องจากบรรดาผู้เล่นหรือคู่แข่งในสนามเลือกตั้งจึงไม่ได้อยู่ที่กฎหมายหากอยู่ที่จิตสำนึกหรือสปิริตของลุงตู่ล้วนๆถัดจากนี้ต้องติดตามว่าหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีการสรุปทั้งว่าที่ผู้สมัครส.ส. 350เขตและรายชื่อบุคคลที่จะอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐที่มีการเสนอกลับเข้ามาจากกรรมการสาขาตั้งแต่28มกราคม2รูปแบบคือแบบที่1เสนอเพียงชื่อของพลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียวและแบบที่2เสนอรายชื่อเข้ามา3คนคือพลเอกประยุทธ์นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและนายอุตมะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยเมื่อเคาะชัดเจนขั้นตอนต่อไปคือการไปทับทามในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ก่อนที่จะเริ่มสมัครส.ส.ในวันที่4กุมภาพันธ์ซึ่งก็ดูเงื่อนเวลาจะสอดรับกับฝั่งรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์กำลังให้ฝ่ายกฎหมายดูผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากตอบรับเทียบเชิญเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีแล้วว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้บ้างระหว่างการยังคงอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เรียกว่าประคองตัวไปเรื่อยจนกว่าจะแตะมือเปลี่ยนผ่านอำนาจทั้งหมดทั้งมวลจากนี้น่าติดตามว่านอกจากปฏิกิริยาจากผู้เล่นพรรคการเมืองคู่แข่งในสนามศึกเลือกตั้งซึ่งนับไปถึงวันที่24มีนาคมที่แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าอย่างไรก็เสียเปรียบว่าจะรับได้แค่ไหนในทางการปฏิบัติระหว่างหรือหลังการเลือกตั้งที่หากมีความได้เสียกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะหากกรณีเกิดการใช้อำนาจตามกฎหมายที่โยงมาถึงอำนาจของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ที่อาจเกิดขึ้นเป็นโทษกับผู้สมัครส.ส.จากพรรคที่เป็นคู่แข่งหรือถูกจัดกลุ่มว่าจะอยู่คนละขั้วข้างการรวมตัวตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐที่มีพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีปัจจุบันและหัวหน้าคสช.เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่อาการรับได้หรือไม่ได้ในทางการปฏิบัติเหล่านี้เองที่จะนำมาซึ่งการไม่ยอมรับกับผลการเลือกตั้งหรือไม่และอาการไม่ยอมรับดังว่าจะบานปลายขยายวงไปสู่ระดับไหนจะถึงขั้นยกระดับเป็นหมดความมั่นคงอันน่ากังวลเหมือนที่นายกลุงตู่ห่วงหรือเปล่าจึงน่าจับตายิ่ง